รายการธรรมมทัศจัดสรรก่อเกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรพุทธกนิกายธรรมบทบรรยายในสกุลสถานีวิทยุวปทสองร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำทำขันไขเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกๆเช้าเวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมมีสามเณรน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วสาธุสาธุบอกว่ากราบสาธุชาววันนี้ชาววันพฤหัสพอดีวันนี้กราบขอให้หลวงพ่อมีความสุขร่างกายแข็งแรงไร้โรคากับทั้งปวงไว้ไร้โรคาภัยทั้งปวงกราบขมามิพันตีโอ้สาธุสาธุสามเณรน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมาแล้วแล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมเกศินีชัยเทพคุณโยมเกศินีชัยเทพโอ้ตื่นกันแต่เช้าเลยนะนี่นะตอนนี้กำลังโอ้กำลัง 5:22 นะในเมืองไทยแต่ที่ประเทศไอร์แลนด์นี้เวลา10:00 นผิด22:00 4:00 4:00โอ้โมทนาสาธุอ้าวอันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมกันเลยเมื่อวานนี้ก็เล่ามาถึงตอนที่
อุบาสิกาตนหนึ่งอนาคามีอุบาสิกาโอ้อนาคามีด้วยเป็นพระอนาคามี ผู้นันทมารดาอะไรนะคือเป็นมารดาของท่านนันทะชื่อคารณีชื่อคารณีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนที่พระพุทธองค์จะแสดงยมกปาฏิหาริย์ทรงประทับยืนอยู่ที่หน้ามุขของอุโบสถวัดเจตวันเตรียมจะก้าวไปสู่ ต้นมะม่วงเราจะไปสู่ต้นมะม่วงนะอุบาสิกาคนนี้ก็เป็นพระอนาคามีมีฤทธิ์มากสำเร็จปฏิสัมภิทาแล้วกราบทูลพระพุทธองค์ว่าโอ้ขอพระองค์อย่าลำบากเลยเมื่อธิดาอย่างหม่อมฉันนี่มีอยู่เนี่ยขอพระองค์อย่าได้ทรงแสดงยมกปฏิหารเลยหม่อมฉันจะแสดงเองแทนพระพุทธองค์ว่างั้นนะเดี๋ยวนี้มาถึงตอนนี้เมื่อวานนี้นะมาถึงตอนนี้เมื่อวานซึ่งแต่พระพุทธองค์ตรัสถามว่าเธอจะทำยังไงอยู่เงี้ยนะโอ้จะทำเนี่ยแผ่นดินใหญ่ในห้องแห่งจักรวาลหนึ่งให้เป็นน้ำแล้วดำลงเหมือนนกเป็ดน้ำ เอาหนึ่งจักรวาลเนี่ยนะเนี่ยเอาแผ่นดินในจักรวาลเนี่ยนะในโลกเนี่ยนะมาทำเป็นอะไรทำเป็นน้ำโอ้เอาแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นน้ำเสร็จแล้วก็ดำลงไปเหมือนนกเป็ดน้ำเหมือนกันนะ แสดงตนที่ขอบปากแห่งจักรวาลด้านทิศตะวันออกอ๋อผู้มีกิเลสมาเข้ามาแล้ว ผู้มีกิเลสสาธุสาธุด้านทิศตะวันออกที่ขอบปากแห่งจักรวาลด้านทิศตะวันตกทิศอุดรและทิศทักษิณก็เช่นเดียวกันนะดำลงไปแล้วก็ไปโปรที่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ไปโปรในปากขอบในจักรวาลนู่นนะตรงกลางก็เช่นกันตรงกลางด้วยดำลงไปแล้วก็โปรขึ้นตรงกลางแห่งกลางโลกเนี่ยนะกลางแห่งโลกแห่งจักรวาลก็คือโลกนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นมหาชนเห็นหม่อมฉันแล้วเมื่อใครๆพูดขึ้นว่านั่นใครก็จะบอกว่านั่นชื่อนางคารณีอานุภาพของหญิงคนหนึ่งยังเพียงนี้ก่อนส่วนอานุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไรพวกเดียรถีไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จะหนีไปด้วยอาการอย่างนี้เห็นอนุภาพของนางอุบาสิกาคารณีแล้วก็จะหนีไปกันแตกกระจุยกระจายกราบนมัสการขอรับหลวงพ่อเนี่ยเอาสาธุคุณโยมผู้มีกิเลสเหมือนกันเลยมีกิเลสด้วยกันลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับนางว่าคารณีเราย่อมทราบ
ความที่เธอเป็นผู้สามารถทำปาฏิหาริย์เห็นป่านนี้ได้แต่พวงดอกไม้นี้เขาไม่ได้ผูกไว้เพื่อประโยชน์แก่เธอแล้วทรงห้ามเสียพวงดอกไม้นี้ก็หมายถึงว่าการแสดงปาฏิหาริย์ครั้งเนี้ยการแสดงปาฏิหาริย์นี้เขาไม่ได้มีไว้สำหรับเธอว่างั้นนะมันมีสำหรับหลวงพ่อพุทธเจ้ามันมีสำหรับหลวงพ่อนี่หลวงพ่อจะเป็นผู้แสดงนะนางคารณีนั้นคิดว่าพระศาสดาไม่ทรงอนุญาตแก่เราคนอื่นผู้สามารถทำปาฏิหาริย์ยิ่งขึ้นไปกว่าเราจะมีแน่แท้ว่านะดังนี้แล้วได้ยืนอยู่ณที่ส่วนข้างหนึ่งฝ่ายพระศาสดาทรงดำริว่าคุณของสาวกเหล่านั้นจักปรากฏด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละสาวกทั้งหลายก็จะมีคุณปรากฏจะมาแสดงตนมาขอแสดงปาฏิหาริย์เหมือนอุบาสิกาคารณีนี้เองนะตรงสำคัญอยู่ว่าพวกสาวกจากบรรลือสีหานาถณถ้ำกลางบริษัทมีประมาณ36โยชน์ด้วยอาการอย่างนี้จึงตรัสถามสาวกแม้พวกอื่นอีกว่าพวกเธอจักทำปาฏิหาริย์อย่างไรสาวกเหล่านั้นก็กราบทูลว่าพวกข้าพระองค์จะทำอย่างนี้และอย่างนี้พระเจ้าข่าแล้วยืนอยู่เฉพาะพระพักของพระศาสดานั่นแหละบรรลือสีหนาถบรรลือสีหนาถบรรดาสาวกเหล่านั้นได้ยินว่าท่านจุลอนาถบินดิกะคืออนาถบินดิกะผู้น้อยหรือไม่ก็เป็นน้องของอนาถบินดิกะใหญ่ที่สร้างวัดเจตวันเลยนะแล้วมีจุลอนาถบินดิกะน่าจะเป็นน้องชายของเศรษฐีอนาถบินดิกะเศรษฐีกิจที่พระศาสดาต้องลำบากย่อมไม่มีนะคิดไว้ว่าเมื่ออนาคามีอุบาสกผู้เป็นบุตรเช่นเรานี่มีอยู่กิจที่พระพุทธองค์จะทรงลำบากในการแสดงปาฏิหาริย์เนี่ยย่อมไม่มีย่อมจะไม่มีเราเนี่ยจะเป็นผู้แสดงนี่นะก็กราบทูลว่าพระเจ้าข้าถ้าพระองค์จะทำปาฏิหาริย์โอ้ตอนนี้พันเตมหาอ๋อหลวงพ่อหลวงพ่อพันเตมหามาแล้วสาธุลืมชื่อไปลืมชื่อจริงท่านพระครูอยู่นู่นจังหวัดพะเยาสาธุกราบทูลว่าครับเจ้าข้าถ้าพระองค์จักเนรมิตอัตภาพเหมือนพรหมประมาณ12โยชน์ว่างั้นน่ะประมาณ12โยชน์โอ้โหตัวใหญ่เท่ากับ12โยชน์เนี่ยลองนับดู12โยชน์เนี่ย1โยชน์ก็1กิโลกับ100ก็600เมตรน่ะนะกิโลครึ่งกว่าเอาคูณ12เข้าไปคุณโยมภักดีอวดสุขไวสาตุลุงนมัสเตนมัสเตชมพักดีอวดสุขอันนี้ก็อยู่เชียงรายนะอยู่เชียงรายเคยไปอยู่อินเดียด้วยกันเคยไปเรียนที่อินเดียโอ้ไปทีหลังไปทีหลังสาธุจักเนี่ยปรบมือดุด
ดังการปรบแห่งพรหมด้วยเสียงเช่นกับมหาเมฆกระหึ่มไปท่ามกลางบริษัทนี้มหาชนจะถามว่านี่มันใครกันนี่แล้วจะกล่าวเองว่าโอ้นั่นคือเสียงแห่งการปรบดังพรหมของท่านจุลอนาถบิณฑิกะนะเสียงก็จะดังไปกระหึ่มไปทั่วโลกพวกเดียรัจฉีก็จะคิดว่าเอออนุภาพของพระคฤหบดียังถึงเพียงนี้ก่อนอนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไรถ้ายังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จะพากันหนีไปนะพระศาสดาตรัสเช่นนั้นเหมือนกันแม้แก่ท่านจุลอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าเราทราบอนุภาพของเธอนะแล้วไม่ทรงอนุญาตทำปฏิหารก็คือพวงมาลัยเนี่ยเอามีไว้ไม่สำหรับเธอมีไว้สำหรับนี่พระพุทธเจ้านี่จะต้องแสดงนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์หนึ่งหนึ่งที่มาตรัสรู้นี่จะต้องแสดงมาปฏิหารเนี่ยยมกปฏิหารเนี่ยหนึ่งครั้งต่อพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องแสดงเพราะว่าตอนนี้พวกเดียรัจฉีทั้งหลายพากันมาท้าพระพุทธองค์ให้แสดงเดี๋ยวพวกเขาก็จะแสดงเหมือนกันนะก็จะแสดงเหมือนกันต่อมาสามเณรีชื่อว่าวีราเนี่ยสามเณรีนะวีรามีอายุได้7 ขวบโอ้สามเณรอายุ7 ขวบสามเณรอายุ7 ขวบบรรลุปฏิสัมภิทารูปหนึ่งถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้าหม่อมฉันจะทำปาฏิหาริย์เหมือนกันพระองค์ตรัสถามว่าอ้าวเธอจะทำอย่างไรพระเจ้าข้าหม่อมฉันจะนำภูเขาสินเนรุเนี่ยเขาพระสุเมนด้วยนะภูเขาสินเนรุภูเขาจักรวาลและภูเขาหิมพานต์ตั้งเรียงไว้ในที่นี้โอ้แล้วภูเขาหิมพานต์นู่นนะเอเวอเรสต์นู่นนะมาตั้งไว้แถวนี้นะคุณโยมมาตั้งไว้ที่นี่แล้วจะออกจากภูเขานั้นๆไปไม่ขัดข้องดุจนางหงส์เลยนะจากภูเขาลูกนี้ทะลุภูเขาลูกนี้จากภูเขาลูกนี้ก็ทะลุภูเขาลูกนั้นภูเขาใหญ่ๆเนี่ยนะทะลุ3 ภูเขาเนี่ยออกไปทะลุฝั่งโน้นแล้วก็กลับเข้ามาอีกกลับไปกลับมาเหมือนกับนางหงส์ที่บินอยู่บนอากาศมหาชนเห็นมัมฉันแล้วก็จะถามว่าเอ๊ะนั่นมันใครเนี่ยแต่พอทราบว่าเป็นหม่อมฉันก็จะโอ้Amazing, amazing. จะว่า amazing, amazing. อันนี้ขนาดสามเณรีตัวเล็กๆนะอายุ7 ขวบนี่ยังทำได้ขนาดนี้นะแล้วพระพุทธองค์นี่จะขนาดไหนเอ่ยนะถ้าพระพุทธองค์จะทรงแสดงขนาดในพระพุทธองค์ก็ตรัสห้ามเหมือนเดิมเลยห้ามเหมือนคนอื่นๆบอกพวงมาลัยนี่ไม่สำหรับเธอสามเณรีนี่มันของพระพุทธเจ้าพวงมาลัยนี่ของพระพุทธเจ้าหน้าที่การแสดงเนี่ยของพระพุทธเจ้าลำดับนั้นเถรีชื่ออุบลวรรณาอ้อมาแล้วอุบลวรรณามาแล้วอุบลวรรณาที่เนี่ยเคยเป็นนางกัณหาเนี่ยในเรื่องเวชสันดรชาดกในเรื่องเวชสันดรชาดกเสร็จแล้วก็มา
เกิดที่เมืองสาวัตถีนี่นะมาเกิดเมืองสาวัตถีแล้วก็ได้บวชเป็นภิกษุณีเป็นพระเถรีนะพระเถรีที่ถูกนันทมานพข่มขืนน่ะนะคุณโยมชุติการคุณโยมชุติการสีประเสริฐโอ้สาธุสาธุโมทนาน่ะถูกนันทมานพข่มขืนแล้วก็ถูกแผ่นดินสุกที่ป่าอันทวันป่าอันทวันนั้นเป็นที่เป็นวัดที่ภิกษุณีอยู่แต่ว่ามีอันตรายสำหรับภิกษุณีก็เลยพระพุทธองค์ก็นะรับสั่งให้มาอยู่ที่วิหารเชตวันร่วมกันหมดมาอยู่ในวิหารเชตวันอยู่ในวัดเชตวันเพราะว่าอยู่เฉพาะผู้หญิงอันตรายแล้วก็แบ่งเขตแบ่งโซนกันผู้ชายอยู่ทางด้านทิศใต้ผู้หญิงอยู่ทางด้านทิศเหนืออย่างเงี้ยนะอยู่คนละเขตห้ามไปหากันไปได้เฉพาะพระที่จะไปแสดงธรรมต้องเป็นพระอรหันต์ต้องเป็นพระที่ไปเนื้อเชื่อใจได้ไปแสดงธรรมให้กับภิกษุณีคุณโยมชุติการบอกว่าขอเข้ากล้องหน่อยเหมือนกันนะขออภัยกล้องนี้ขัดข้องเข้าไม่ได้นะอุบลวรรณาเถรีเนี่ยนะเป็นพระเถรีแหละแต่ตอนนั้นไม่โกรธพระพุทธเจ้าโกรธพระเวสสันดรนมัสการครับรับชมอยู่รับชมอยู่ท่านมหารำไพจะเดินทางกลับไอแลนด์วันที่21มีนาคมขึ้นเครื่องจากสุวรรณภูมิ1:55เหมือนกันนะนาฬิกาสาธุเจ้าคุณโยมชุติการคุณโยมชุติการบอกว่าอาจารย์ลำไพเจ้าอาวาสนี่ๆเจ้าอาวาสวัดพุทธมหาธาตุนะจากวัดพุทธมหาธาตุสาธุแล้วก็วันที่23วันที่22 21นี่มาลงเครื่องที่เบอร์มิงแฮมแล้วก็วันที่23จึงจะมาที่ไอแลนด์แห่งนี้ที่จะกลับมาที่วัดไอแลนด์แห่งนี้ สาธุโมทนาอ้าวอุบาสิกาพระเถรีสุบลวรรณาตอนนั้นก็ไม่พอใจโกรธพระเวสสันดรว่าเอายกให้พราหมณ์แล้วก็พราหมณ์ก็ตีเอาเชือกเถาวัลย์มัดแล้วก็ตีไปต่อหน้าเนี่ยนะอุบลวรรณาเถรีก็ไม่บอกว่าในชาติหน้าเนี่ยจะไม่ขอเกิดเป็นลูกของพระเวสสันดรแล้วว่างั้นน่ะเนี่ยเกิดเป็นลูกพระเวสสันดรก็เลยไม่ไปเกิดที่เมืองกบิลพัทที่พระพุทธเจ้าไม่ไปเป็นลูกของพระพุทธเจ้านะไม่เป็นลูกของพระเวสสันดรในชาติต่อไปก็ชาตินี้ก็เลยไปเกิดที่เมืองสาวัตถีไปเกิดที่เมืองสาวัตถีก็ได้บวชเป็นภิกษุณีก็เป็นพระเถรีอุบลวรรณากราบทูลว่าหม่อมฉันจะทำปฏิหาริย์พระเจ้าค่ะ
ถูกพระศาสดาถามก็ตอบว่าเธอจะทำอย่างไรเนี่ยนะพระเจ้าข้าหม่อมฉันจักแสดงบริษัทมีประมาณ12โยชน์โดยรอบนะบริษัทโดยรอบเนี่ยนะ12โยชน์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันบริษัทมีประมาณ36โยชน์โดยกลมนะแวดล้อมแล้วมาถวายบังคมพระองค์ทรงพระศาสดาตรัสว่าโอ้เราทราบอนุภาพของเธอแล้วก็ห้ามเหมือนเดิมทรงห้ามพระเถรีพระเถรีนี่จะเอาบริษัทที่อยู่รอบๆเนี่ยนะที่อยู่รอบ12โยชน์นะรอบพระพุทธองค์เนี่ยรอบที่แสดงปยมกปฏิหารนี่นะจำนวน12โยชน์เนี่ยโดยรอบเนี่ยนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะอันบริษัทมีประมาณ36โยชน์โดยกลมนะรอบๆเนี่ยนะ36โยชน์เนี่ยบริษัท36โยชน์เนี่ยแวดล้อมแล้วมาถวายบังคมพุทธองค์ที่ประทับยืนอยู่ที่หน้าโบสถ์นะที่หน้ามุกนะประทับยืนอยู่ที่หน้าโบสถ์ที่หน้ามุกดูไปดูมาหมดเวลาหมดเวลาซะแล้วขออภัยเล่ามาได้กี่คนเนี่ยสั่ง1 2 3 4โอ้ได้4คนที่จะแสดงนะพุทธองค์ถึงพระเถรีนิบวรรณาเถรียังมีอีกหลายท่านวันนี้หมดเวลาก่อนอโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังกันนะรวมทั้งที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุด้วยนะขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร